จากการที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครในกลางปีหน้าตอนนี้ก็ได้เริ่มเห็นหน้าค่าตาของผู้ที่จะมาลงชิงตำแหน่งวันนี้ทีมข่าว INN ก็ได้ลงพื้นที่มาสอบถามประชาชนถึงบุคคลที่อยากให้มาเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครในอนาคตค่ะภายหลังจากที่มีกระแสข่าวถึงการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพซึ่งผู้ที่มีความสนใจจะลงชิงตำแหน่งผู้ว่าก็ได้เริ่มมีการเปิดตัวทั้งในนามอิสระและในนามสังกัดพรรคการเมืองเช่นนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่ลงชิงในนามอิสระพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากรุงเทพคนปัจจุบันนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ที่จะลงในนามพรรคประชาธิปัตย์นางสาวรสนาโตศิตระกูลอดีตสมาชิกวุฒิสภาที่จะลงในนามอิสระรวมถึงผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลและพรรคไทยสร้างไทยที่ยืนยันว่าส่งชิงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพด้วยและรอการเปิดตัวเร็วๆนี้ค่ะโดยในวันนี้ทีมข่าว INN ได้ลงพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อสอบถามประชาชนถึงผู้ว่ากรุงเทพที่อยากได้ในอนาคตจากที่ได้มีการเปิดตัวกันไปบ้างแล้วรวมถึงความต้องการที่อยากให้ผู้ว่ากรุงเทพคนใหม่เร่งแก้ปัญหาค่ะยังไม่มีเลยขอพิจารณาก่อนขยะน้ำท่วมการจราจรแต่มันเป็นปัญหาที่แบบเป็นมานานมากตั้งแต่เราสมัยเด็กๆมันก็แบบยังแก้ไขอะไรก็ยังไม่ได้เลยยังไม่มีไอเดียครับท่วมขยะขนส่งนะอยากให้แบบทั่วถึงมากกว่านี้แล้วก็แบบมีรอบที่มันเยอะกว่าแล้วก็แน่นอนกว่านี้ครับชัดชาติครับน่าจะโอเคส่วนใหญ่ผมก็ใช้รถน่าจะเป็นถนนนั่นแหละครับทีมันยุบทำใหม่ก็ยุบ อะไรอย่างเงี้ยครับนี่แหละชาชาตินะครับครับผมอย่าไปดูแลอย่างอื่นของอะไรก็มีหมดแล้วประเทศไทยเนี่ยแต่ปากท้องก็สิไม่มีจะกินไม่ใช่ไปดูแลถนนอย่างเดียวต้องดูแลปากท้องด้วยครับลุงชอบประชาธิปัตย์มากกว่านะครับอยากเปลี่ยนผู้ว่าคนใหม่มากอยากให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นกว่านี้หน่อยครับตอนนี้ยังแย่อยู่ส่วนใหญ่พบว่า 70% ประชาชนยังไม่มีว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพในดวงใจโดยขอดูนโยบายที่จะมีการหาเสียงช่วงใกล้เลือกตั้งก่อนอีก 20% เลือกนายชัชชาติสิทธิพันธ์เป็นผู้ว่าในดวงใจส่วนอีก 10% เลือกนายสุชัชวีจากพรรคประชาธิปัตย์โดยปัญหาหลักที่ประชาชนอยากให้เร่งแก้ปัญหาคือปัญหาผิวถนนที่ไม่สม่ำเสมอระบบขนส่งมวลชนที่อยากให้มีจำนวนเที่ยวและตรงต่อเวลามากขึ้นและปัญหาอื่นๆเช่นปัญหาน้ำท่วมปัญหาขยะรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องด้วยอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงเสียงส่วนหนึ่งของชาวกรุงเทพเท่านั้นค่ะซึ่งในอนาคตก็จะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพเพิ่มขึ้นอีกและต้องติดตามว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นกลางปี65อย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกหรือไม่หรือจะถูกยืดเวลาออกไปอีกค่ะคณิศรธรรมสิริถ่ายภาพณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะ